สิทธิพิเศษของลูกค้า Mercedes ทุกๆคนนะคะก็จริงๆส่วนตัวชมเองก็เป็นทั้งลูกค้าทั้ง City แล้วก็ทั้ง Mercedes-Benz ที่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็พอมารวมกันเรียกว่าสิทธิพิเศษที่ได้นี่ก็คือยิ่งทวีคูณแล้วก็ยิ่งตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์เราเนาะก็สิทธิพิเศษที่ได้ก็ไม่ว่าจะเป็นการไปใช้บริการนะคะจากเวลาที่ไปที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายนะคะหรือว่าเวลาที่เติมน้ำมันอะไรเงี้ยก็ได้สิทธิพิเศษต่างๆมากมายค่ะตอนนี้อาจารย์ลองเป็นเจ้าของสามารถแบบยังไงได้บ้างคะอันนี้ก็ต้องมาเป็นลูกค้าเราก่อนนะเบื้องต้นค่ะล่าสุดแฟนโอเคอ่ะล่าสุดผู้ชมเห็นกลับไปเล่นน้ำได้แต่ลิฟท์อ๋อค่ะใช่ดีมากเห็นโอ้โหจัดเต็มตั้งแต่วันแรกเลยจัดเต็มตั้งแต่วันแรกเลยวันแรกก็เริ่มเที่ยงคืนเลยเป็นยังไงบ้างทำไมถึงไปตัดที่ตรงนั้นก็จริงๆชมมันก็เป็นแฟนในลิตูซี่อยู่แล้วนะดูตั้งแต่ซีซั่นแรกนะคะแล้วก็ชมก็เป็นคนชอบสนุกอยู่แล้วชอบอะไรที่มันแบบสนุกอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็อันนี้พอทั้งเติ้ลพูดกับเนี่ยเขาก็มาคุยเรื่องบทมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็น่ารักดีแล้วก็มีความท้าทายด้วยอะไรเงี้ยก็เลยทำแล้วก็ด้วยไทมิ่งด้วยระยะเวลาอะไรเงี้ยมันแบบมันพอเหมาะพอเจาะมากอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะทำอะไรที่เอ้ยเป็นโปรเจกต์สั้นๆใช้เวลาไม่มากเกินไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบคือมันเข้าแบบเข้าใช่มันเข้าทางแล้วก็ตรงความต้องการเราช่วงนี้พอดีอันนี้คือทำตั้งแต่พอติดต่อมาก็มีคิดนิดหน่อยเล่นตัวสองสามวันอะไรเงี้ยค่ะแต่ใจจริงก็คือตอนคุยบทก็คือแบบว่ารับแล้วล่ะในใจอะไรเงี้ยบทจะได้เห็นในชมเปลี่ยนมาแซ่บยังไงอันนี้ต้องไปตามดูนะ5ธันวาคมบอกไม่ได้จริงๆแต่มันได้เปลี่ยนแซ่บมากเลยพี่ชมเขาบอกว่าโอ้โหแซ่บทั้งมือเลยเขาต้องแซ่บสิต้องแซ่บอยู่แล้วแต่ยังบอกอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะไม่อยากบอกเลยแต่จะได้เห็นความแตกต่างอะไรแบบนี้จากที่เราเคยเห็นชมในหนังมาก็แน่นอนก็อย่างที่บอกอะค่ะก็มันเป็นความท้าทายกลับมากองถ่ายในรอบหลายปีเลยนะตั้งแต่ทีแรกที่ถ่ายไปก็จริงๆตอนแรกก็คิดว่าจะต่อไม่ติดไหมจะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็มันก็เป็นไปตามธรรมชาติเลยนะคือเราก็ผูกพันกับตรงนี้มาแบบทำงานมาตั้ง10-20ปีมาพอเปิดกล้องมาวันแรกก็ไม่ได้รู้สึกแบบอะไรนะอาจจะเป็นเพราะจริงๆเราอาจจะไม่ได้ขายไปขนาดนั้นระหว่างนั้นเราก็ยังถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายรายการถ่ายโฆษณาก็ยังเจอคนกองถ่ายยังเจออะไรอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยแบบไม่ชินแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้ก็ตื่นเช้าแบบอยู่แล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยยังไงแต่ว่าสนุกดีค่ะจริงๆเราทำเวิร์กช็อปกันมาพอสมควรเลยค่ะก็เวิร์กช็อปกันหลายรอบกันอย่างเงี้ยก่อนที่จะเปิดกล้องเนี่ยเพราะว่าการทำงานหน้ากองมันก็ต้องแบบมีปัจจัยหลายๆอย่างเนาะเรื่องเวลาเรื่องแบบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบทางคุณเติ้ลอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้แบบพอไปถึงกองแล้วแบบเราเป็นตัวละครเลยอย่างเงี้ยเพราะว่านักแสดงคนอื่นๆเนี่ยเขามาจากซีรีส์อ่ะเขาเล่นกันมาตั้งเท่าไหร่เขาเป็นตัวละครตัวนี้มานานแล้วแต่เราเพิ่งเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นก็มีเวิร์กช็อปทำกันบ้านกันเกี่ยวกับน้องเห็นเขาบอกว่าเต้นมากเต้นเพราะงานกับแม่ก็ไม่รู้สึกนะแต่ว่าก็ดีแต่ทุกคนก็น่ารักก็เวลคัมอะไรเงี้ยก็แบบว่าแม่มาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าต้อนรับแบบอบอุ่นก็จริงๆเราในฐานะคนทำงานเนาะก็เป็นฟันเฟืองตัวนึงเราก็อยากให้ในทุนอยากให้หนังมันประสบความสำเร็จแหละอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็คือจริงๆรายได้เท่าไหร่มันไม่ได้เกี่ยวกับกระเป๋าเรานะแต่ว่าเราก็อยากให้ทีมงานทุกคนประสบความสำเร็จมีแพลนจะได้ลงเมื่อไหร่ถ้าธันวาคมค่ะโอเคอ่ะยากค่ะเรื่องคนสนิทเราหน่อยอยากจะพอจะทราบข่าวข่าวเวลาเห็นเมื่อกี้เขามีข่าวว่าจะมีเขามีข่าวดีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ข่าวเขาว่ายังไงล่ะคะเล่าจะยาวค่ะเนี่ยแต่ว่าเขาแบบไปขอแต่งงานแล้วแต่ว่าในบ้านของท่านเนี่ยไปเห็นใจว่าคนที่มาขอเขาแต่งงานเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยจริงไม่ได้อะไรอย่างนี้อะไรแบบนี้แล้วคุยกับไอซ์ยังอ่ะนี่งานที่เจอไอซ์เจอชมก่อนเจอไอซ์เนี่ยสิก็คุยกันตามปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าชมไม่ได้อยากจะมาตอบอะไรแทนเขาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาใช่ไหมคะก็เดี๋ยวรอให้เจ้าตัวเขามาพูดเองดีกว่าแต่เราเห็นข่าวเมาที่ออกมาแล้วเป็นห่วงเพื่อนน้องเราคนนี้ไหมคะ
ขามากกว่านะค่อนข้างไปในทางดีใจกับเขามากกว่าก็เป็นห่วงมันก็ห่วงแบบตามปกติแบบที่เพื่อนทั่วไปเป็นห่วงกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาโตแล้วตัดสินใจเองได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูเขามีความสุขดีดีใจที่เขามีคนมาดูแลอะไรเงี้ยก็ดีใจทุกครั้งอ่ะเราเห็นเขามีความสุขอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็ครั้งนี้ก็ดีใจเป็นพิเศษนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพอมีโอกาสได้เจอแฟนเขาบ่อยไหมคะอ๋อไม่ได้บ่อยค่ะจริงๆเราเริ่มทำแรกแนะนำให้รู้จักนะคะว่าคนนี้คบกับใครอะไรยังไงเขินเนาะเราอะนะเขินอ๋อเขินเดี๋ยวถามเขินแม่ใช่ไหมก็คุยตามภาษาเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็โตกันแล้วเราก็ไม่ใช่เด็กมัธยมอ่ะที่จะแบบว่าแก้มอะไรเงี้ยนึกออกไหมคือมันก็ประมาณนึงอะไรเงี้ยเราเป็นว่าทั้งหมดทั้งปวงคือต้องให้รอไอ้มาก็ต้องแบบก็ต้องเป็นเขาแหละแล้วเขาจะมาคุยใช่ไหมนำมีงานไหมอ่ะแต่ยังไม่ช่วยงานช่วยงานถ่ายรายการก็ถือว่าเวลาอยู่ข้างเขางั้นขอข้ามไปอีกเรื่องนึงอ่ะคนอื่นบ้างได้ไหมล่าสุดที่มีอักษรย่อเขาเมากันมาว่าดาราวัยรุ่นเขาก็เหมือนทะเลาะกันแล้วก็มีคนใหม่ที่เป็นน้องเขยตาวันนี้มาตอบกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองเหมือนกันเลยครั้งแรกเขาเดาว่าเป็นพี่โน้ตที่เป็นคนใหม่ที่มาฝ่ายหญิงที่มาค่ะหลังเขาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวนี้ที่ชมพู่ได้รู้ไม่เห็นใครมาใช่ไหมคะไม่มีค่ะก็มันมีคนโยงไปโยงมาอะไรอย่างเงี้ยเราแบบมีความกังวลใจอะไรไหมคะไม่กังวลอะไรเลยมีความกังวลไหมไม่กังวลเลยแอบตามข่าวม้อยหรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมคะคือจริงๆจะบอกว่าเราไม่ได้ยินอะไรเลยมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะเราก็อยู่ในยุคที่แบบทุกอย่างมันไวซะเหลือเกินอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ติดตามอะไรใกล้ชิดก็บางเรื่องก็ปล่อยผ่านไปอ่ะเรื่องบางฝีใช่เรื่องบางฝีแล้วก็